ต่างห้องลิงและก็กระจงมาตราสุดท้ายของเขาคือมาตราเกยอันตรายและก็ควายนะคะอันนี้เป็นของใครคะพิชยาวันอ่ะต่อไปมาดูของคนสวยคนเก่งประจำห้องด้วยมาดูต่อนะคะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นของชนิดตาพานะคะชนิดตาพาทำงานเรียบร้อยลายมือสวยได้คำมาเยอะแยะอ้าวไหนลองดูสิมาตราแรกมาตรากอกาเขาได้อะไรมาบ้างคะอ้าวช่วยกันอ่านเร็วทางน้ำทะเลปกติต่อไปมาตรากกเขาได้คำว่าอะไรบ้างคะโลกผักจมูกพลาสติกปลูกมาตราต่อไปมาตราเกิลมาตราเกิลได้เสื้อกันหนาวได้อะไรมาอีกว้าวยาวกาวขาวมาตราแม่กงได้คำว่าอะไรคะกรงถุงกวางห้องเก้งลิงกระจงมาตราต่อไปมาตราแม่เกยหรือมาตราเกยได้คำว่ากระต่ายควายอันตรายทำลายมาตราแม่กบได้คำว่าตะเกียบแล้วก็ขับนะคะและมาตราสุดท้ายมาตราแม่กลหรือมาตรากลได้คำว่าบินโรงงานหรือดูร้อนเทียมเกวียนนะคะขออีกคนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องอ่านนะคะอันนี้เป็นของแพรวาแพรวาก็ทำงานออกมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูข้างในแม่กอกาแม่กบแม่กงแม่กลมแต่ของแปลว่ายังเวลาเปิดยังเป็นอย่างนี้อยู่นะลูกยังกลางออกเพราะฉะนั้นหนูต้องเดี๋ยวคุณครูขอดูหน่อยทำไมของหนูถึงเป็นแบบนี้อ๋อหนูไม่พับนั่นเองนะคะพอไม่พับมันก็เลยดึงออกมาเป็นแผ่นยาวเพราะฉะนั้นเราพับให้มันเป็นหนังสือนะคะอันนี้คือสิ่งที่เด็กๆทำส่วนคนไหนที่คิดว่าตัวเองยังทำไม่เรียบร้อยนะคะกลับไปทำใหม่ให้เรียบร้อยแล้วไม่รู้จะแต่งยังไงคุณครูมาดูให้ดูแบบอันนี้คือการแต่งหนังสือเล่มเล็กนะคะอันนี้คือการแต่งขอบเพื่อที่จะให้ดูสวยงามขึ้นดูนิดนึงจะได้เห็นนี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้เขียนคุณครูให้พิชยาวันบอกว่าหนูแต่งเป็นพิชยาวันก็เลยแต่งมาให้คุณครูนะคะนี่คือ1เล่มอีกเล่มนึงเขาทำมาให้อันนี้เขาบอกว่าหนูเอากลับไปทำที่บ้านนะคะถ้าใครยังไม่มีความคิดว่าจะทำยังไงดีดูแบบของพิชยาวันได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นไปแล้วว่าชิ้นงานที่สวยงามชิ้นงานที่เรียบร้อยชิ้นงานที่สมควรที่จะได้คะแนนเยอะๆเป็นอย่างไรคราวนี้เป็นทีของเด็กๆที่เด็กๆจะต้องกลับไปทำของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งคุณครูคุณครูเก็บเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะทีนี้ดูงานของเพื่อนไปแล้วพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ววันนี้ให้อ่านเรื่องราวสนุกๆของเจ้าสัตว์2ตัวซึ่งมีความต่างกันนะคะมีความต่างกันแล้วก็มีความเหมือนกันนั่นก็คือมีเขาตัวหนึ่งมีเขาสวยอีกตัวหนึ่งเขาไม่สวยแต่แข็งแรงทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้แต่เขาอีกประเภทหนึ่งไว้สวยงามอย่างเดียวแล้วก็ชอบเดินไปเดินมาให้เพื่อนดูว่าฉันสวยนะคะ
เราลองมาดูว่าไอ้เขาที่สวยงามกับเขาที่แข็งแรงนะคะมันต่างกันตรงไหนอ่ะขออีกนิดนึงคำว่าเขาคืออะไรเขาคืออะไรขอเอาเขาเนี่ยเขาตัวนี้คืออะไรเออใช่ภูเขาไหมไม่ใช่ที่คุณเขาที่เราหมายถึงก็คือสิ่งที่งอกออกมาจากศีรษะของสัตว์นะคะอ่ะอันนี้ให้เด็กๆดูแล้วคราวนี้ก่อนที่จะเรียนยืนขึ้นมาสนุกก่อนให้สนุกก่อนจะได้มีความสุขกับการเรียนนะคะหนุ่มๆแล้วคะลูกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพูดเก่งๆพูดจนลิงหลับนักเรียนป.สองใช่หรือเปล่าอ้าวเปล่าอ้าวยืนตัวตรงเราจะไปสนุกกับเพลงจับคู่เต้นรำมาสิเพื่อนกล้าอีกเธอและตัวฉันจับคู่เต้นรำด้วยกันสุขสันต์ร่าเริงเมืองไทยมาสิเพื่อนกล้าอีกเธอและตัวฉันจับคู่เต้นรำด้วยกันสุขสันต์ร่าเริงเมืองไทยลา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 พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอาแปะไว้ที่ศีรษะ1ครั้งแปะที่ศีรษะ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งมีคนทําไม่เป็นด้วยตันติกรใช่หรือเปล่าทําให้พร้อมเพื่อนอ้าว1ครั้งเป็นไงลูกโอ้วันนี้มีผู้ช่วยพี่ช่างกล้องอ่ะไปเป็นผู้ช่วยก่อนปรบมือ1ครั้ง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 อ่ะคราวนี้1ครั้ง2ครั้งปรบ2ครั้ง2ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง3ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง
3ครั้งพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเข้าสู่บทเรียนของเรากันนะคะบทเรียนของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการอ่านเด็กๆคิดว่าการอ่านให้อะไรกับเราบ้างเด็กๆคิดว่าการอ่านให้อะไรกับเราบ้างคะให้ความรู้ให้อะไรอีกให้ความรู้แล้วให้อะไรเราอีกให้ความสนุกสนานบางคนอ่านแล้วหัวเราะไปเคยเห็นไหมคะอ่านไปหัวเราะไปบางคนอ่านแล้วนั่งยิ้มไปบางคนอ่านแล้วโอ้เราได้ความรู้ขึ้นมาจากที่เราไม่รู้เราก็ได้ทราบในสิ่งที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องที่เราอ่านนั่นเองนะคะทีนี้เวลาที่เด็กๆอ่านจะอ่านอย่างไรถ้าอ่านออกเสียงดังๆอ่านออกเสียงดังๆคุณครูก็จะได้ฟังด้วยว่าเด็กๆอ่านผิดหรืออ่านถูกแต่เวลาที่เด็กๆอ่านในใจเป็นยังไงคะลูกมีเสียงไหมไม่มีไม่มีเสียงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูที่ว่าข้อควรปฏิบัติของการอ่านนะคะอ่านอย่างไรนะคะมาดูนิดนึงอ่านพร้อมกันค่ะข้อควรปฏิบัติในการอ่านข้อที่1ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะคําไหนอ่านอย่างไรเราก็ต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะคําไหนที่เราไม่ทราบเราก็ต้องไปหาหรือไปค้นคว้ามาข้อที่2ค้นหาคําศัพท์ที่ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็หาความหมายถามผู้รู้ในเนื้อเรื่องเนี่ยเราลองกวาดตาดูที่ว่าเอ้ยคำนี้เป็นอ่านว่าอะไรนะหรือว่าคืออะไรอย่างเช่นคำว่าเขาเมื่อคุณครูบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือพอข้อที่3พอเราหาคำศัพท์ที่เราไม่เข้าใจได้แล้วนะคะไปหามาแล้วว่ามันหมายถึงอะไร